หลินมาลินเปิดใจทั้งน้ำตากัมพูชาจัดถั่วต้มไข่ข้าวให้มิสแกรนด์กินบนเรือบันเทิงวันที่7ตุลาคม2567 21นาฬิกา35นาทีหลินมาลินเปิดใจทั้งน้ำตาหลังเดินทางมาถึงไทยเผยกัมพูชาจัดถั่วต้มไข่ข้าวให้มิสแกรนด์กินบนเรือไม้นวัดต้องเป็นคนมาเสิร์ฟอาหารเองเวลา20นาฬิกา15นาทีที่ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิผู้เข้าประกวดมิสแกรนด์อินเตอร์เนชั่นแนลคณะแรกเดินทางมาถึงประเทศไทย17คนด้วยสายการบินสกายอังกอร์แอร์ไลน์เส้นทางพนมเปญกรุงเทพมหานครพร้อมทีมงานและสื่อมวลชนโดยมีมิสแกรนด์ตัวแทนจังหวัดต่างๆของประเทศไทยแฟนๆนางงามทั้งไทยและต่างประเทศมารอต้อนรับอย่างอบอุ่นทั้งนี้ทันทีที่เดินทางมาถึงหลินมาลินชระอานันต์มิสแกรนด์ไทยแลนด์2024พูดทั้งน้ำตาว่าดีใจมากที่กลับถึงบ้านเราแล้วมันดีใจมากบอกไม่ถูกมันหลายอย่างมันดีใจมากที่ได้กลับบ้านขอบคุณแฟนๆทุกคนมากเลยที่มามากมายขนาดนี้วันที่ต้องไปประเทศอื่นก็แอบเหงานิดนึงเพราะทีมงานมีไม่กี่คนวันนี้ที่เดินทางมาถึงเพื่อนๆก็ตกใจที่มีคนมารอบรับมากหนูเลยบอกว่าทุกคนอยากมาให้การต้อนรับอยากให้เขารู้สึกว่านี้คือไทยแลนด์นะทุกคนรู้ว่าที่นี่คือ Land of Smile หลินมาลินเล่าต่อว่าจริงๆเรื่องความปลอดภัยต้องมาก่อนทุกอย่างเมื่อวานเป็นเรือไม้ไม่รู้ว่ารับน้ำหนักได้เท่าไหร่ทุกคนไปอย่างเอนจอยทุกคนเต้นเราเข้าใจว่าจะไปกินอาหารกันบนเรือแต่ไม่มีอาหารบนนั้นมีถั่วต้มไข่ข้าวที่บ้านเราไม่ค่อยกินเท่าไหร่ทุกคนกินไม่เป็นนางงามทุกคนใส่เดรสรองเท้าส้นสูงตอนเดินเรือลงไปก็ไม่ปลอดภัยเพราะเป็นทางลาดลงไปนอกจากนี้การทำงานปกติเราเข้มงวดเรื่องเวลาต้องเป๊ะแต่นางงามมารอแล้วเรือก็ยังไม่มาตอนนั้นเราเริ่มเอ็นแล้วแต่เราแก้ไขสถานการณ์เบื้องต้นถ่ายรูประหว่างรอเรือมาเทียบท่าการประสานงานไม่ตรงกันเท่าไหร่เป็นตามภาพที่ทุกคนเห็นเพื่อนๆชาวต่างชาติบอกเสียความรู้สึกระหว่างอยู่บนเรือทีมงานพยายามหาร้านอาหารที่ดีที่สุดและได้อาหารร้านหนึ่งแต่จุดที่หลินรับไม่ได้คือพี่นวัดต้องมาเสิร์ฟอาหารเองเพราะร้านไม่คุ้นเคยกับการรับลูกค้าจำนวนมากร้องไห้พี่นวัดมาพร้อมเราลงเรือพร้อมเราแต่พอเห็นสถานการณ์ก็รีบจัดการทุกอย่างให้ดีขึ้นด้วยสถานการณ์ต่างๆทำให้เราต้องบินกลับมาก่อนและทุกคนต้องเปลี่ยนตารางทั้งหมดทั้งทีมงานและสื่อมวลชนร้องไห้มันไม่ใช่เรื่องง่ายมันยากมากลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐวันไหนเปิด10คุณสมบัติเงื่อนไขสมัครเด่นออนไลน์วันที่7ตุลาคม2567 12นาฬิกา31นาทีลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐวันไหนเปิด10คุณสมบัติเงื่อนไขการสมัครเงินที่ได้เช็คที่นี่มีอะไรบ้างบอกครบรายได้ไม่เกินเท่าไหร่เข้าเกณฑ์วันที่7ตุลาคม2567ผู้สื่อข่าวรายงานว่าในช่วงต้นปี2568ประมาณเดือนมีนาคมกระทรวงการคลังได้วางแผนว่าจะเปิดให้ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนรอบใหม่เพราะขณะนี้กำลังจะครบ2ปีโดยหลังจากรอบล่าสุดที่เปิดลงทะเบียนปลายปี2565เมื่อวันที่5กันยายน-31ตุลาคม
พื่อเป็นการทบทวนคุณสมบัติของผู้มีสิทธิเข้าร่วมโครงการใหม่โดยวางแผนไว้ว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะทบทวนผู้มีสิทธิกันใหม่ทุกๆ2ปีอ่านข่าวเปิดไทม์ไลน์ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่เผยเงื่อนไขเงินที่ได้เพราะบางคนอาจจะมีคุณสมบัติที่หลุดจากเกณฑ์ไปแล้วหรือบางคนที่ไม่ได้สิทธิคุณสมบัติอาจจะผ่านในรอบนี้ซึ่งรอบที่แล้วเดิมมีผู้ลงทะเบียนกว่า 14.9 ล้านคนแต่ปัจจุบันเหลืออยู่ราว 13.5 ล้านคนเพราะส่วนหนึ่งก็เสียชีวิตไปคุณสมบัติในการรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเกณฑ์คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการเบื้องต้นคาดว่าจะยังไม่ได้เปลี่ยนไปจากเดิมดังนี้ลงทะเบียนรายบุคคลและตรวจสอบคุณสมบัติเป็นรายบุคคลและครอบครัวต้องเป็นบุคคลสัญชาติไทยอายุ18ปีบริบูรณ์ขึ้นไปมีรายได้คนละไม่เกิน 100,000 บาทต่อปีภายในครอบครัวมีรายได้เฉลี่ยไม่เกิน 100,000 บาทต่อคนต่อปีทรัพย์สินทางการเงินได้แก่เงินฝากพันธบัตรตราสารหนี้ต่างๆต้องไม่เกิน 100,000 บาทต่อคนครอบครัวไม่เกิน 100,000 บาทต่อคนต่อปีเช่นเดียวกันต้องไม่มีกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์หรือที่ดินเกินจากเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนดไม่มีบัตรเครดิตไม่มีวงเงินกู้บ้านตั้งแต่ 1.5 ล้านบาทขึ้นไปวงเงินกู้ซื้อรถตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไปต้องไม่เป็นภิกษุสามเณรผู้ต้องขังบุคคลที่อยู่ในสถานสงเคราะห์ข้าราชการพนักงานราชการผู้รับบำเหน็จรายเดือนผู้รับบำนาญข้าราชการการเมืองรวมถึงส.ส.และส.ว.การจ่ายสวัสดิการสำหรับการจ่ายสวัสดิการต้องขึ้นกับนโยบายรัฐบาลว่าจะมีเพิ่มเติมจากเดิมหรือไม่เบื้องต้นจะเป็นไปตามเดิมคือวงเงินค่าซื้อสินค้าอุปโภคบริโภค300บาทต่อคนต่อเดือนวงเงินค่าเดินทางผ่านระบบขนส่งสาธารณะ750บาทต่อคนต่อเดือนวงเงินส่วนลดค่าก๊าซหุงต้ม80บาทต่อคนต่อ3เดือนมาตรการบรรเทาภาระค่าน้ำประปา100บาทต่อครัวเรือนต่อเดือนมาตรการบรรเทาภาระค่าไฟฟ้า315บาทต่อครัวเรือนต่อเดือนเบื้องต้นใช้งบประมาณราว 4,800 ล้านบาทต่อเดือนหรือราว 50,000 ล้านบาทต่อปีสวัสดิการที่จ่ายหลักๆ ก็น่าจะเหมือนเดิมแต่ก็ขึ้นกับนโยบายรัฐบาลว่าจะมีอะไรเพิ่มเหมือนอย่างล่าสุดก็มีการแจกเงิน 10,000 บาทผ่านช่องทางนี้งานเข้าสอดอสไตล์ลูกค้าโวยสั่งของโปร 9.9 ผ่านมา1เดือนยังไม่ได้ของเด่นออนไลน์วันที่7ตุลาคม2567 12นาฬิกา12นาทีมหากาพย์ดราม่าลูกค้าสุดทนสั่งสินค้าโปร 9.9 สอดอสไตล์ผ่านมา1เดือนยังไม่ได้สินค้าเจ้าตัวโพสต์เตรียมขายสินค้าโปรโมชั่น 10.10 โซเชียลซัดกันเดือดกลายเป็นดราม่าเสียความรู้สึกลูกค้าสำหรับประสบการณ์การสั่งซื้อของโปรโมชั่น 9.9 9เดือน9จากเพจสอดอสไตล์แต่ผ่านมา1เดือนกลับยังไม่ได้รับสินค้าแถมเจ้าตัวยังจะเตรียมโพสต์โปรโมชั่น 10.10 10เดือน10ในวันที่6ถึง10ตุลาคม67อีกด้วยทำเอาลูกค้าที่สั่งของกำลังหัวร้อนรัวๆจนถึงขั้นคอมเมนต์เดือดทางเพจก่อนจะลบโพสต์ออกไปต่อมาล่าสุดเส้นได้พิมลดาอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังเจ้าของเพจได้ออกมาชี้แจงแล้วว่าการจัดส่งสินค้าล่าช้าเนื่องจากคิวการผลิตไม่ทัน
โดยยืนยันว่าจะเริ่มจัดส่งสินค้าในวันที่7ตุลาคมนี้บริษัทจัดแคมเปญ 9.9 10.10 ปกติเลยอย่างเช่นตามการหาของแถมหรือของแจกลูกค้าเพื่อเป็นการตลาดเป็นการจับรางวัลจากลาเบลที่ลูกค้าซื้อตามวันที่กำหนดค่ะบริษัทมีใบขออนุญาตส่วนของ 9.9 ทางเราได้แจ้งลูกค้าในรายละเอียดทางแชทไว้ทุกคนขออนุญาตจัดส่งเริ่มวันที่7ตรงเป็นไปก็คือวันจันทร์นี้ค่ะเพราะคิวการผลิตโรงงานไม่ทันจริงๆในเดือนกันยายนส่วน 10.10 จะจัดขึ้น5วันคือวันที่6ถึง10ตค67มีเวลาจำกัดค่ะเป็นเพียงการตลาดแคมเปญเท่านั้นปัญหาตอนนี้คือลูกค้าเริ่มตามของแต่จริงๆแจ้งวันเริ่มจัดส่งคืออาทิตย์ที่จะถึงชัดเจนลูกค้าไม่ต้องกังวลนะคะตั้งแต่จัดมาไม่เคยมีปัญหาโกงลูกค้าและถ้ามีปัญหาจะตกหล่นน้อยมากๆค่ะทำไมลบโพสต์เวลาโพสต์จะมีมิจฉาชีพใช้รูปโปรไฟล์สอดอเหมือนกับเพจแล้วทักลูกค้าเราทำการบล็อกก็ไม่พอมีลูกค้าโดนเยอะเลยต้องลบโพสต์ค่ะการที่เราลบโพสต์ในเพจซึ่งเราทำแบบนี้ทุกครั้งที่ทำแคมเปญเพื่อปิดการปิดรอบและปริ้นลาเบลของผู้สั่งตามในรอบแต่ละรอบและปิดจบโพสต์นั้นไม่ให้มีลูกค้าเขามาเอฟเพิ่มอีกและให้ลูกค้าคอยติดตามโพสต์ต่อไปแทนไม่ได้มีเจตนาหนีลูกค้าแต่อย่างใดขออภัยในความล่าช้ามาณที่นี้ด้วยค่ะทั้งนี้เส้นได้ยังย้ำว่าที่ผ่านมาไม่เคยมีปัญหาเรื่องการโกงลูกค้าและหากมีปัญหาตกหล่นก็จะเป็นส่วนน้อยพร้อมขออภัยลูกค้าในความล่าช้าที่เกิดขึ้นก่อนจะแจ้งเพิ่มว่าจากการที่ในระบบขึ้นว่าเลื่อนการจัดส่งทางเราเพิ่งทราบเช่นกันค่ะไม่มีการส่งทางเราคีย์ระบบไม่ได้นะคะไม่ทราบเช่นกันทำไมขึ้นว่าเลื่อนการจัดส่งเพราะการจัดส่งแจ้งไว้ชัดเจนว่าช่วงต้นเดือนตุลาคม2567งานนี้เมื่อแชร์ออกไปจุดชนวนให้ดราม่าครั้งนี้เกิดตั้งคำถามถึงการบริหารจัดการและการสื่อสารกับลูกค้าของสดสไตล์ซึ่งอาจต้องมีการปรับปรุงเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความพึงพอใจให้กับลูกค้ามากยิ่งขึ้นคอมเมนต์บางส่วนแต่เราควรมีของแล้วขายหรือเปล่าคะในมุมลูกค้าซื้อของแล้วต้องรอของเป็นเดือนก็อาจจะสร้างความไม่พอใจให้กับลูกค้าได้และอาจทำให้ความเชื่อมั่นของลูกค้าที่มีต่อร้านลดน้อยลงสู้ๆทั้งแม่ค้าและลูกค้าที่รอของนะคะตอนนี้รอของค่ะลุ้นว่าจะได้รับไม่17วันแล้วไม่มีทีมเหรอก่อนจะเปิดการขายต้องมีสินค้าพร้อมขายแล้วไม่ใช่มาเปิดขายให้ลูกค้าจ่ายเงินแล้วค่อยหาของมาขายให้ไม่เคยสั่งของเหรออารมณ์มันแบบโอนปุ๊บของอยู่หน้าบ้านปั๊บนี่สั่งเดือน9สั่งเดือน10บ้าบอมากใครได้ของแล้วรีวิวหน่อยนะว่าของให้กรอกเองคือไรทำไมโรงงานผลิตไม่ทันอยากให้เห็นว่าเป็นของที่มีในตลาดทั่วไปนะสินค้าสอดยางมีให้กดในชอปอไอโฟนจริงๆแล้วใครจะได้บ้างนอกจากหน้าม้าเป็นการเอาเงินลูกค้าไปลงทุนคะขายสินค้าควรมีของรอพร้อมขายพร้อมส่งทำกันเยอะแบบนี้หลอกขายเอาของแจกมาล่อความผิดกำกวมแต่เอาเปรียบลูกค้าชัดเจนแสดงว่าในกล่องไม่ใช่ของตามโฆษณาเลยหรืออาจไม่มีเลยแต่เป็นของอื่นๆทั่วไปที่กำลังผลิตเองอยู่